ดีไปประมาณ3วันนะคะแล้วหนูก็ไปตลาดไปทำนู่นทำนี่ค่ะแล้วมันก็เลยเอ๊ะทำไมดี3วันน่ะดี 100% หรือว่าดี80ก็หนูว่ามัน50 50อ่ะเออค่ะเอาล่ะทำไมมันถึงกลับมาอีกเนาะไม่ทราบเหมือนกันเอาล่ะมาคำถามมาแล้วกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมจึงกลับมาอีกถ้าผมวินิจฉัยโดยรอบนะมันมาจากความไม่เข้าใจเพราะสื่อทางด้านนี้ผมบอกว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจแปลว่าพูดคุยกันคือการแชร์กันแชร์กันมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะมาหาผมไปกินไปนอนไปทำอะไรต่างๆชีวิตประจำวันเนาะก็ไปเยียวยารักษาตัวยังไงแบบไหนอันนี้ผมไม่มีสิทธิ์ไปร่วมรู้ได้โอเคนะนี่คือก็ถือว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้พอเวลามาถึงตรงนี้คราวที่แล้วเป็นไปได้ไหมว่าเราคุยไปน้อยเกินไปหน่อยคุยกันเพื่อความเข้าใจน้อยไปก็เป็นไปได้สูงเพราะว่ามันมีผู้คนเยอะค่ะก็มากระจัดเองก็เลยไม่ทันที่จะเข้าทางลึกทางด้านความเข้าใจค่ะก็เลยได้ผลเท่านั้นครับน่ากลับมาอีกเพราะว่าความเข้าใจไม่เต็มนะโอเคนะมาวันนี้หนึ่งปากลุงออกก็แปลว่าเชื่อมความเข้าใจนะความเข้าใจตรงนี้มันก็มีอยู่สองนัยยะความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของการเป็นตัวเราความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเราจะเรียกว่าเราเกิดมาตามกรอบบทลีลาของธรรมชาติหมดนะต่อมาวันหนึ่งแอมาแล้วก็อยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมคือนอกตัวเราถ้าเรื่องสุขภาพก็จะมาเรื่องของอาหารการกินค่ะกินเป็น108ทุกวันเนี่ยสุดท้ายก็มาถึงเรื่องของยุกยาเคมีใช่ก็มาในตัวเราสุดท้ายมันก็ผสมปนเปมาค่ะมาถึงจุดไม่รู้จะไปทางไหนค่ะมันวนใช่ก็เลยมารู้จักลุงหมอเขาให้ค่ะจ้าเฟซบุ๊กแล้วก็ดูไอ้ที่ถ่ายทำถ่ายอะไรเงี้ยลุงไปไหนก็ดูทุกคืนนะคะแต่บางครั้งเสียงมันขัดนะคะหนูใส่เสาเบาฟังเสียงนี่มันเป็นธรรมชาติของการส่งคลื่นบนเพราะว่าเออดูแล้วเห็นลุงคุยกับเด็กๆอ่ะไปโรงเรียนไปอะไรก็เห็นอยู่ค่ะนั่นก็เป็นบทบาทหนึ่งในการที่อยากจะให้เด็กเพราะว่าเด็กนี่มันถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิจะเรียนสูงไม่ได้อีกอย่างร่างกายเขาเจ็บคือไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ใช่ค่ะไม่สบายตัวไม่มีกระใจในการที่จะรับรู้เรียนรู้จริงค่ะที่ผมไปคราวนี้แล้ว 2-3 คราวมาแล้วล่ะครับก็เชื่อว่าเขาดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะดีค่ะสงบเสงี่ยมดีขึ้นเยอะเลยครับที่นั่นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในสิ่งที่พยายามทำแม้ว่าจะดันร่นไปทั้งกี่กิโลเมตรว่าจะมีอะไรเรียนให้ลุงทราบอีกครั้งหนึ่งเขาบอกมาว่าไตหนูมีไขมันให้ขจัดออกไปตรวจเรื่องของผู้หญิงนะคะปีละครั้งบางบางทีก็6เดือนครั้งหนึ่งมั้งเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยมีอย่างนี้นะต้องขจัดออกนะจะมาต้องมานับเลือดบอกว่าอ๋อเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแต่เขาบอกว่ามันไม่ร้ายแรงหรอกมันเป็นเพียงไขมันอยู่ในไตอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอ็กซเรย์ให้ดูเขาก็บอกมันเกิน 4-5 เซนครับก็ไม่สบายใจแล้วก็ค่ะก็กลับมาคิดพอได้ถึงเวลาไปตรวจก็พูดอีกครับก็เลยบอกจะมาปรึกษาลุงดีกว่าว่าจะขจัดยังไงดีเนี่ยถ้ามาปรึกษาผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าร่างกายมนุษย์มันมาจากธรรมชาติค่ะทีนี้ธรรมชาติในที่อย่างนี้ก็พูดถึง4คำดินน้ำลมไฟไฟคือความร้อนตัวความร้อนเนี่ยฮะจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดการสลายไม่ว่าจะเป็นไขมันน้ำตาลไขมันไหนๆก็ตามทีมันจะสลายมันเองถ้าหากว่าร่างกายเรามาเกิดการเผาไหม้สังกัดที่ดีก็แค่นี้หลักการแนะนำจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นการเป็นหวัดเป็นไอคือไอตัวเราเนี่ยเฉพาะตัวเราเนี่ยกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมันปรับตัวเข้ากันไม่ได้ไม่ทันมันก็เลยติดขัดอีกอันนึงแค่นี้เองหลักการเนี่ยถ้าหากพูดในกรอบธรรมชาติพูดได้แค่นี้แล้วก็ตื่นบ่อยมากเลยลุงค่ะเมื่อคืนหนูตื่นตีสองก็ตื่นมามองในกาเสร็จจะหลับตีสามก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำเสร็จก็ไม่หลับมาถึงตีสี่ครึ่งหนูก็มาทำแม่บ้านครับครับก็โอเคคอยสังเกตดีนะฮะที่บอกให้ทราบนะคอยดูคืนต่อไปเนี่ย
มันจะต่างเลยแต่นาทีที่ต่อไปนี้มันจะเบาศีรษะเบาหัวมากใช่ค่ะกลับจากลุงไปหลับสบายค่ะพอมันผ่านมา3วันก็เขาก็ลูกๆก็ถามอ้าวมาม่าม้าลุงจับให้มาม่ารู้สึกสบายตัวสบายตัวว่าถ้าลุงบอกว่าไม่ให้ทานอะไรหนึ่งไม่ทานเลยยาเยอะหนูก็ไม่กินเลยหนูก็ไปเก็บเอาไว้หมดเลยไม่กินเลยจริงๆค่ะก็ไม่กินแล้วลูกเออไม่กินไม่กินเสร็จแล้วก็กินแต่น้ำชาค่ะกินแต่น้ำชาน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุงให้น้ำก็กินอาหารการกินดับหรือยกเว้นเคมีไม่กินค่ะแต่หนูจะไม่กินพวกสัตว์ใหญ่ไม่กินเป็ดไก่อะไรไม่กินค่ะแต่กินแล้วก็ปลาหน่อยกุ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักแล้วก็ผักน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วฮะดีจังเขาก็ผักน้ำพริกชอบทำน้ำพริกแต่ลุงก็ไม่กินลุงก็กินแต่เต้าหู้เต้าหู้หนูกินไม่ได้กินแล้วมันท้องชอบอืดอะค่ะน้ำเต้าหู้เขากินได้กินดีหนูกินดีแต่ท้องอืดแต่หนูก็ตะกะชอบกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็โอเคนะเขาที่ดูไม่ถึงกับกระดาษนะครับสังเกตดูมันจะตัวเบามันก็แปลกนะพลังผมเนี่ยมันก็แปลกแปลกครับไม่รู้มาหาลุงแล้วสบายกลับไปบ้านสบายได้3วันมันก็บางทีหนูนั่งเสียใจอะครับมันเป็นอะไรก้าวก็ก้าวไม่ออกเดินก็เดินไม่ออกร่างกายเนี่ยเป็นคำถามคำตอบยอมครับ3 2ปึ๊บๆนี่นะหายใจลึกๆมันจะส่งผลเลยครับแค่นี้ก็จะส่งผลนะมาถึงก็ตัวหลับเนี่ยจะกระโดดมันโค้งมันพับตรงข้างหลังค่ะดูรูปทรงมันจะใช่ค่ะปล่อยไปนานมันก็ดูมันก็อ่อนลงค่ะตรงนั้นน่ะลุงมันเสียงมันตึกตึกพอหนูจะยืดมันยืดไม่ให้ยืดอะค่ะใช่ครับอันนี้จะหนักกว่าอันนี้จะเบากว่าครับมันดึงไปหมดเส้นเอ็นใช่ค่ะหนูก็ยังประคบบางทีมีเจลอะไรหนูก็นอนนั่งทำงานหนูก็มานั่งประคบความร้อนความอะไรก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปค่ะในระดับที่พอที่จะทำให้ร่างกายเราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้บ้างบ้างค่ะที่มันก้าวไม่ออกเลยหนูก็เบื่อชีวิตมากแบบหงุดหงิดมากอะค่ะนัดเขาว่าจะไปซื้อของแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปสักทีแบบยังไม่ได้ออกไปมันเดินเหินลำบากสะดุดได้แล้วเนี่ยดูจะคลายออกเองครับโอ้ยยังถูกจุดมาเลยเจ็บ
จ็บค่ะอืมอืมเจ็บค่ะอืมโทษครับเจ็บค่ะนี่เนี่ยต้องทำเองใช่ไหมครับมันมีเสียงตึกตึกตรงเนี้ยสองตึกมันมันอะไรอะลุงมันอะไรก็ไม่เข้าใจคอยดูเนี่ยเนี่ยนู้นเนี่ยคอยดูมันจะคลายออกเนี่ยมันมีเสียงตึกทำไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคลายออกครับคลายออกเองนะครับรองได้เลยผมรับรองนะให้เวลากับมันให้เวลากับการปรับตัวสะสมมาเยอะต้องยอมรับกับพระสอดสมด้วยนั้นไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเป็นทางเลือกอื่นก็มีการผ่าตัดผ่าต่อทางการแพทย์พอแล้วถึงผ่าตัดปุ๊บก็ผลตรงนั้นนะครับมันก็กลับมาไม่เท่าเดิมมันไม่สมประกอบแล้วก่อนที่จะไปหาตรงนั้นต่างหากมันมีทางเลือกอื่นไหมล่ะเห็นไหมต้องคิดในกรอบนี้ด้วยเดี๋ยวเพิ่งมุ่งมั่นอยากหายอยากหายอย่าคิดมุ่งมันถามว่ามันดีขึ้นสบายขึ้นพยายามจับประเด็นนี้ให้ได้เนี่ยหนูถึงเวลาก็นัดเดือนหน้าไปตรวจเรื่องผู้หญิงหนูก็กลัวว่าเดี๋ยวก็พูดตรงนี้อีกก็ไปตรวจแล้วก็มีหูเหมือนไม่มีหูก็ฟังก็บอกนี่มันอย่างนี้แล้วนะหนูนะอย่างนี้แล้วนะมันกี่เซนนะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะทำไงที่ถอดทำยอดเจ็บเขาบอกว่าให้มาเอาออกหนูว่าหนูยังไม่พร้อมออกแปลว่าผ่าตัดค่ะเขาบอกให้ผ่าออกเขาบอกว่ามันส่องกล้องแป๊บเดียวแม่ยังค่ะเขาไปทีไรนัดพอตรวจเรื่องร่างกายผู้หญิงเพราะหนูมีบุตรเยอะไงเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมาผ่าตัดเอาออกไม่พร้อมค่ะไม่เป็นไรก็คือเขาสิครับเขาพูดแทนเราเขารับประกันไหมที่นั่นเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไปคิดดูบอกค่ะเดี๋ยวขอคิดดูไม่เป็นไรหรอกการันตีไหมที่เจ็บตัวคือเราจ่ายตังคือเราใช่ไหมจ่ายมากจ่ายน้อยยิ่งหลายคืนหลายวันก็ยิ่งจ่ายตรงนั้นต่างหากแต่นี่ลูกๆเขาก็บอกแม่อย่าเลยนะเขาบอกนะแล้วกำลังมาหาทางใหม่ค่ะก็บอกจะมาไอ้กำจัดไอ้ตรงนี้มันออกได้ยังไงอยากจะให้เขาก็นัดให้หนูไปอุลตราซาวด์ค่ะเขาบอกก็ยังเหมือนเดิมนะยังอยู่ในระดับ5เซนเข้ามาบอกเอาเลยค่ะกลับมาถึงอาการเราดีกว่าเขาว่า5เซนแต่อาการเรามีผิดปกติไหมถึงมันเป็นบางครั้งค่ะเช่นปวดหลังปวดเอวรู้ทั้งนั้นหลังเอวจะหายทั้งนั้นแค่นะใจเนี่ยคอยดูหลังเอวจะหายแต่หนูหวั่นตรงนี้ที่เขาบอกว่า5เซนตรงนี้ทำไมมันลูกเขาก็ให้กำลังใจแม่เดี๋ยวแม่ไปงวดนี้นะเดี๋ยวผลออกมานะเขาบอกอ้าวหายไปไหนหมดก็บอกอู้ก็สาธุสิแต่มันหมอก็บอกมันยังใหญ่อยู่นะยังใหญ่อยู่นะมันเป็นก้อนไขมันนะคะผมก็คำถามนะในระหว่างที่เขาบอกว่าใหญ่นั่นนะครับแต่เราก็ดูแดงนั่นนี้ถ้ามันลดลงถ้าหายไปก็หนูก็อู้ใช่ไหมฮะเราตั้งเป้าไว้ตรงนั้นก่อนดีแล้วที่เขาบอกว่าใหญ่ห้าเซนไอ้ตัวห้าเซนมันตัวการันตีว่าถนนสายนี้มันสามารถทำให้เบาลดน้อยลงเรียบลงโอเคนะเพราะฉะนั้นทางด้านนี้เราเชื่อมั่นว่าเพราะครั้งแรกที่ผ่านไปมันโอแล้วนี่ครั้งที่สองเองเนาะสังเกตนะผมสัมผัสแต่ละจุดที่มันจะเบานะครับจะเริ่มต้นเจ็บนี่เพราะเจ็บนี่เป็นจุดที่จะผ่องถ่ายพลังงานเจ็บโทษครับโทษครับเตะได้เลยครับจริงๆอยู่ที่หลุดไหมที่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะมีเสียงแบบหลุดไหมทุกทีมันจะสองทีนี่รู้สึกจะทีนึงอ่ะตึ๊กอะไรอย่างเงี้ยเหลือทีเดียวเหลือสองค่ะเหลือทีนึงเหลือสองทีมันจะตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยตึ๊กตึ๊กอะไรเนี่ยตรงเนี้ยหนูไม่เข้าใจตรงเนี้ยติดขัดไหมเจ็บปวดเออมันจะเหมือนกับจะไปมันก็ไม่ไปตัดแล้วมันเจ็บปวดไหมตรงนี้เจ็บนิดนึงเขาเนี่ยแปลว่ามันเบากว่าเดิมนะแค่นี้มันก็เริ่มมองเห็นแต่นี่บางทีตอนเช้าหนูก็แบบอย่างที่ลุงสอนบอกอะไรคืนอากาศแล้วหนูก็ทานหาอากาศหายใจแล้วหนูก็ทำมันไม่ไปอะค่ะมันเหมือนกับขัดอยู่โอเคนั่นคือแรงบวกแรงเดียวอันนี้มันสองแรงบวกนะตอนนี้มันขัดให้หนูไม่ให้ไปอะค่ะค่อยๆทำ
อย่าไปใจร้อนกับมันค่ะมันสะสมมาเยอะเหลือเกินหนูก็จะฝืนกับมันมันก็เหมือนกับไม่ให้ไปอย่างเงี้ยหนูก็เจ็บด้วยแล้วก็เลยยอมแพ้ก็ได้ยอมแพ้แต่หนูทำงานไม่ได้ลุงนี่พอเวลาเข้าไปความจะเจ็บค่ะไหนถึงท่านเจ็บก็ต้องร้องโวยแล้วค่ะก็ไปก็ไปดีกว่าอย่าเพิ่มเค้นเอาทีเดียวมันเกินกว่าธรรมชาติมันผิดธรรมชาติมากโทษนะลุงเวลาจะนั่งชักโครกอ่ะนั่งไม่ได้เลยค่ะแล้วเวลาหนูจะลุกจากทำงานเสร็จทำครัวอะไรเสร็จหนูจะลุกหรือนั่งอยู่จะลุกนี่ก็ยังเดินไม่ได้นะคะต้องยืนสักหลายนาทีเหมือนกันนะคะมันก้าวไม่ได้สังเกตต่อไปนี้นะสังเกตต่อไปนี้อยู่ที่บอดทุกๆเจ็บค่ะลุงเจ็บค่ะพอเวลาเข้าทีนั่นจะเจ็บมันมากกว่านี้คงไม่ได้ไหมนั่นอย่าโลภเจ็บค่ะนั้นต้องใช้คำบอกว่าอย่าโลภเพราะถ้าพอถึงจุดเจ็บผมก็ถอนแล้วถ้านั่นจะเป็นจุดผ่านงั้นอย่าบังคับเอาแต่พอไปพอมาได้โอเคนะยังมีครั้งที่สามที่สี่อยู่แล้วล่ะโอเคนะให้ตั้งเป้ากันด้วยโทษครับเจ็บค่ะเจ็บค่ะลุงเจ็บเป็นจุดที่พอที่จะเอาลูกมาโหลดได้นะเอาเลยเดี๋ยวไปครับยอมครับครับนะฮะเอาเลยขยับเองขอจัดที่ว่างเมื่อกี้นี้มีส่วนลดมีส่วนลอยไหมโอ้มีอ่ะเจ็บค่ะเจ็บค่ะแกว่งเลยครับแกว่งมาช่วยกันต้องแรงบวกอุ้ยมันก็ตึกตักตึกตักเดี๋ยวลงปล่อยมันปล่อยอย่าเพิ่งบ่นสังเกตสังเกตอย่าให้ออกปากอย่าให้ออกปากเร็วเกินไปมันขาดการพิจารณาใช่ไหมเพราะกำลังช่วยกันอยู่ครับเจ็บค่ะลุงเจ็บครับลองอิสระดูสิของตัวของตัวเองลองอิสระแล้วของตัวของตัวเองโดยแท้มันก็ยังตึกตึกเดินสิทีนี้ต่างจากเดิมไหมเอาความต่างมาใช้เอาความต่างจากเดิมมาใช้ดีขึ้นมาหน่อยเออแต่มันจะก้าวไม่ขึ้นมันเป็นอะไรมันก็ไม่ให้หนูก้าวมันเหมือนกับฝืดฝืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราหนูจะยืดหายใจหนูจะยืดมันก็ไม่บังคับไม่ให้หนูไปหนูก็พยายามมันก็ไม่ไหวแล้วจะทำแบบขอโทษมันก็จะเตะมันไม่ไปมันเจ็บไอ้ตรงข้อพับอะค่ะหนูก็บางทีหนูก็เอาไอ้ที่เป็นไม้ท่อนเขาเรียกอะไรคล้ายๆกะลาเงี้ยนะคะหนูก็มาอุ้งเอาไว้กับที่นอนมันก็เจ็บมากหนูก็ยังฝืนนะคะแต่มันก็ตึกๆเอ๊ะอะไรของเขามีเสียงอะไรแต่ฝั่งนี้มันไม่มีไงฝั่งนี้มันไม่มีแต่มันน้อยอันนี้มันจะเจ็บเบาเนาะเอ๊ะทำไมฝั่งนี้มันอะไรของมันนะหนูก็ทะเลาะกับมันมันอะไรเนี่ยฮะอยากรู้มันอะไรฮะหนูก็พยายามกดอย่างที่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นมั้ยมันเสียงตึกๆอย่างเงี้ยลุงจะไม่ได้ยินแต่หนูความรู้สึกอย่างเงี้ยมันจะตึกๆ2จังหวะค่ะลุงอย่างเงี้ยพอหนูยกขึ้นมันก็จะไอ้ดําขยันกันบางครั้งเจ็บจนหนูน้ําตาไหลค่อยๆปรับร่างกายมันไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นทีเดียวนะครับผมทราบไว้นะครับมัวแต่เข้นตรงนั้นแหละที่ไหนได้ส่ว
วเดียวดีกว่าเจ็บค่ะโทษครับยังไงตรงนั้นเจ็บครับนี่คือตัวต้นปัญหาบอกไม่ทราบไว้นะครับตัวนี้คือต้นปัญหาที่แท้จริงนะครับมัวแต่ไปเค้นในนู่นที่ไหนได้เจ็บครับใช่ไหมนี่จะคือปัญหาก็แหละโทษครับหายใจโล่งมากกว่าเดิมเยอะแยะมากครับมากกว่าเดิมเยอะแยะไหมหายใจหมอจะคันที่หมอถอดที่ไหนได้เจ็บเนาะเจ็บครับปลายเท้าข้อเท้าสิหย่อนแรงบ้างไหมนะถึงกันหมดนะของช้ำถึงกันหมดนะเจ็บปะเจ็บค่ะตัวปัญหาในสมองมันสุดท้ายแล้วสร้างแล้วนะครับหลังเอวอันนี้เขาว่าไตเลยนี่ไปหาไตแล้วนะโทษครับโทษครับไตโทษนี่ไปแล้วครับสบายไหมหายใจยาวนี่นะเอาดูสิเจ็บค่ะเข้มไหมเข้มไหมค่ะตรงนั้นเลยค่ะ
เจ็บค่ะลุงอย่าไปบังคับเขามากแต่ไว้คราวหน้าเจอทีเนาะค่ะถ้ามากไม่ได้เจ็บค่ะเจ็บมากลุงแล้วตรงนี้มันเกี่ยวกันมันชาช่วงเนี้ยตรงนี้เลยพอข้าวพับมันตึกตรงนี้มันก็จะชาทรมานไม่อยากจะเห็นหน้าหน้าพี่นะเดินสิเขาท่าไหมสมควรแก่สบายสบายตัวเห็นที่ลองแต่มันเจ็บเราแต่ตัวเบาเนี่ยก็เบาแต่ก็ยังเจ็บมันก็ยังเหมือนกับฟืนฟืนฟืนเชื่อว่ามันคงจะดีขึ้นใช้ลำดับเพราะต้นมันเบาหนูอยู่บ้านหนูก้าวไม่ออกนะหนูเครียดมากอย่าบ่นไปมากนี่ก็ไม่จบถามว่าตอนนี้เบาหัวไหมก็โอเคอ่าโอเคอย่าลืมนะอย่าพุ่งเป้าเฉพาะหัวเข่าค่ะทั้งตัวใช่แล้วกำลังเอาภาพรวมนะจ้ะทั้งหัวทั้งสวงอกหายใจแล้วช่องท้องแข้งขารวมความแล้วเอาเบาเข้ามาเป็นตัวหลักทุกส่วนใช่เอาให้เป็นตัวหลักก่อนขอร้องผมรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้ามันเจ็บตาตุ่มก็มุ่งแต่ตาตุ่มผมถือว่าเป็นปลายเหตุปลายเหตุมันเพียงแค่ภาพเล็กๆเองของร่างกายทั้งหมดเวลาผมช่วยคนผมช่วยภาพรวมทั้งหมดรวมแล้วเป็นภาพย่อยที่มันเป็นตัวปัญหาใช่ไหมภาพรวมมันโล่งโปร่งสบายแต่ภาพย่อยมันเจ็บแต่คำว่าเจ็บนั้นต้องก่อนกับหลังเอาตัวนี้เป็นข้อต่างให้ได้จึงจะเรียกว่าผ่านการเปรียบเทียบพวกเป็นข้อต่างจึงจะเรียกได้ว่าขออนุญาตเป็นผู้มีปัญญาเขาแปลว่าหลังจากการเปรียบเทียบได้ข้อต่างใช่มันจะให้ร้อยไม่ไหวเพราะพอทำปุ๊บความเจ็บปวดก็มาใช่ไหมค่ะเราจะไปเกินกว่าความเจ็บปวดก็ไม่ได้ทีนี้มันไปต่อไม่ได้ใช่งั้นก็ต้องยอมสภาพยอมรับสภาพในขณะนี้นี่มันขั้นที่สองเนาะเรายังมีขั้นที่สามและสี่อีกยังไงก็ไม่เกินห้าถ้าเกินห้าให้เหยียบโอเคไหมห้าจำนวนห้าครั้งกับแพทย์วินิจฉัยว่าห้าเซนติเมตรนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบต่อไปอย่างนั้นสิครับมันมีโอกาสไหมคำถามนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นของใหม่มากที่ผมมีอยู่ในลูกหมอมีของใหม่มากในเกี่ยวกับมนุษยชาติกันแล้วผมใช้คำนั้นเองของใหม่มากเพราะฉะนั้นพยายามตามเวลาผมพูดจาผ่านเฟซผ่านนั่นก็เป็นส่วนก็เป็นส่วนกว้างรับได้บ้างไม่ได้บ้างที่กับร่างกายตัวเองประกอบกันเพราะว่าในวาระที่ต้องช่วยกันตัวมือข้างเดียวไม่ดังแน่ชัดเจนจะเรียกว่ามันสะสมมามากมานานจะเรียกว่าสะสมด้วยใช่เหมือนวิทย์น้ำมาจากบ่อไม่หมดสักทีครับที่แท้มันร่างกายมันถ้าผมใช้ว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมาถึง 70-80% แล้วถ้ามัน 90-100 ไปไม่ไหวแล้วถึงขั้นไม่ไหวแล้ว
ช่ไหมไม่รู้มันเกี่ยวกับตอนนั้นหนูเคยเป็นล้มพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่นานแล้วลุงเป็น10ปีมันหิมะอะค่ะมันกระแทกลงไปแล้วคนก็บอกโอ้โหเป็นไปได้สูงมากเขาบอกโอ้โหเจ๊เป็นคนอื่นนะบอกสงสัยต้องไปตายเอาที่นู่นแล้วมั้งก็ยังโอ้โชคดีก็เลยมันก็เลยช็อตมาตั้งแต่นั้นมาเรื่อยเลยพูดถึงล้มหิมะนะฟังให้ดีนะครับผมก็มีประสบการณ์ตรงในการล้มเล่นทีมากเหมือนกันมันลื่นเออมันลื่นมันฟังผมนิดหนึ่งครับข้อมูลผมมันจะแชร์กันได้เดี๋ยวเพื่อนสวนนะเพราะข้อมูลเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วนี่ของตัวเองมีอยู่แล้วประสบการณ์ตรงใช่ไหมทีนี้ประสบการณ์ใหม่แชร์กันผมก็ล้มอยู่3ครั้งที่กระทรวงการคลังแต่ทั้งหมดแทนที่มันจะลงแบบชาวโลกเขาลงเช่นเอาศอกลงเอาหัวลงเอาก้นกระแทกลงผมไม่ใช่แปลว่าโดยสัญชาตญาณผมเนี่ยมันจะมีท่าลงมันจะพอดมันเป็นสัญชาตญาณตรงนี้ใช่ถ้าหากว่ากระแทกก้นปุ๊บเนี่ยอยู่เลยแหละครับสะเทือนไปหมดระบบประสาทคงจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าใช่ค่ะมันก็เสียสูงเป็นตรงนี้ต้องอย่างภายใต้ความเย็นด้วยความเย็นเนี่ยไฟฟ้าสถิตในโลกเนี่ยมันจะต่างกันมันจะดูดเราไปว่าได้หรือเอาสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวก็ได้แต่ของผมเชื่อว่าไม่รู้ร่างกายผมไปไหนก็ตามอาจจะไปอันตรายมันเลยจึงไม่เกิดนานแล้วยังลงปีที่แล้วนะแต่ของหนูผมไปต้นมกราปี60ใช่สมบูรณ์ต้นพฤศจิกาใช่ไหมของหนูนานมากแล้วข้อมูลผมไม่ล่าสุดแล้วกันทีนี้เวลาผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก็เปรียบเทียบผมดูผมล้มแบบมีสมาธิมีสติไม่ใช่กระแทกอย่างที่ว่าทีนี้ถ้าหัวลงศอกลงก้นลงจบเลยล้มผมเป็นลักษณะที่ข้างๆนี่ลงมันเป็นสัญชาตญาณผมเองในการล้มเพราะฉะนั้นมันจะบอกกันไม่ได้เพราะเดินๆเนี่ยปกติมันเสียศูนย์เนาะหลังจะลงนะหัวจะลงนะก้นลงก้นลงหัวลงนั่นแหละแต่ว่าหงายไม่เป็นท่าเลยหิมะหงายไม่เป็นท่าโครนตมยังพอมีท่าหิมะไม่เลยดีเลยตอนนั้นมาก็เลยป่วยพอเวลามันแชร์ตรงนี้ในจุดที่มันเคยเป็นเคยมีเหมือนกันก็เชื่อว่ามันจะดีขึ้นเยอะในการแชร์นะครับต้องเข้าใจในการแชร์ให้ได้แล้วมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นเยอะแยะเยอะแยะมากๆโอเคนะค่ะเอาละเบาเอวนะครับเบาที่ผมช่วยเมื่อกี้เนี่ยเบาค่ะจะเห็นได้ว่าภาพรวมค่ะได้ภาพรวมใช่ค่ะเบาอาจจะเป็นภาพย่อยเป็นประจำวันกับภาพย่อยตรงนี้ก็ต่อต้านกันต่อต้านกันจัดกันมาอยู่ทุกวันอย่างที่ลุงบอกไปจอดอยู่แต่ตรงนี้ทำไมมันก็ไม่ถูกแต่ก็เครียดกันมันตรงนี้ก็ไม่ถูกนะคะมันเป็นต้ององรวมทุกส่วนทุกส่วนพลังงานบริสุทธิ์ช่วยเต็มเป็นองรวมไปเลยแล้วหนูนอนนะไม่อิ่มเลยมาหลายคืนแล้วก็เลยเหมือนกับรู้ตัวว่ามันไม่สบายตัวไม่ว่าคืนต่อไปนี้เพราะว่านาทีเมื่อกี้นี่บอกว่าเบาหัวแล้วเบาแล้วนั่นคือการนี่คือการช่วยละเมื่อเบาหัวแล้วคืนนี้หลับมันจะหลับง่ายและกับหลับลึกด้วยใช่ค่ะหลับลึกขอให้หลับลึกนะครับหลับลึกแค่3ชั่วโมงรวดโอ้โหเหลือเฟือไม่ปกติหนูเข้าห้องน้ำครั้งหนึ่งนะหนูลงไปน้ำก็หลับนี่มา 3-4 คืนนี่พอล้มลงไปก็อย่างเงี้ยค่ะค้างเลยแข็งเลยมันทำไมก็นอนสินอนคือบอกตัวว่าหลับสิมันไม่หลับเอง YouTube มีสมาธิใส่หูฟังกดไปสมาธิก่อนนอนครับมันเป็นสิ่งที่เสียงผมไม่ใช่เสียงธรรมดาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนมันจะพรุ่งนี้เป็นไม่ได้มานั่งฟังครับจะบรรยายพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะมาเลยเที่ยงมาเลยครับมันจะได้รู้ว่าคนที่บรรยายในภาพรวมในบรรยากาศเดียวกันเนี่ยมันจะอะไรใส่บ้างมันจะได้รู้ว่าพลังงานที่ออกมาจากฝ่ามือผมเนี่ยเพียงแต่ตั้งรับแค่นี้มันรู้สึกแดงผมจะอธิบายว่าไงเนี่ยสนใจใฝ่รู้ต้องไม่ขาดใช่
เพราะว่านี้ถือว่าเป็นแก่นแกนของพลังงานโดยเฉพาะเป็นแก่นแกนของปัญญาโดยเฉพาะอย่าเสียโอกาสใช้คำนี้เลยเพราะว่าโอกาสที่ผมจะเอาผู้คนเข้ามาอย่างนี้มันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเป็นพวกนี้ก็บินแล้วนะไปแต่จังหวัดแล้วพรุ่งนี้ลุงเหรอคะใช่ครับผมไม่บอกแล้วว่าผมไปไหนก็ให้ดูเครื่องบินผมบินยังได้ไปตั้งแต่ไม่ต้องว่ะไปตั้งกี่โมงคะลุงโอ้ยโทษไม่ใช่พรุ่งนี้มาเลยโทษอีกมาลืนพรุ่งนี้เป็นบรรยายอ๋อบรรจันทร์เหรอคะวันที่สี่อ๋อวันที่สี่แล้วกลับลุงจะกลับเมื่อไหร่วันที่ห้าเย็นวันที่ห้าเย็นเพราะอย่าลืมว่าตัวผมเองต่างจังหวัดมีผู้คนต้องการมากพอเข้ามาไม่ได้มาหนึ่งคนก็เสียค่าจ่ายสูงใช่ค่ะมาสองคนงั้นเอางี้ดีกว่ารวมคนเอาไว้จะบินไปเองประเทศอะไรคะเพราะบ้านเมืองเรานี่ฮะในประเทศใช่ไหมฮะต่อไปออกนอกประเทศไปทีก็พีเรียดยาวอีกใช่ต้องใช้หลายวันเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจในฝ่ายผมว่าผมจะนิ่งไม่ได้เพราะผมต้องหาที่ที่ช่วยคนใช่มันเยอะมากในวงการก็ตามในโลกเพราะฉะนั้นเวลาชวนให้เข้าใจต้องเข้าใจให้ได้ไม่งั้นไม่รู้นะแต่มันนั่งติดลุงหมอเดียวไม่ได้เพราะลุงหมอต้องไปช่วยคนอย่าลืมไปช่วยคนมันเป็นหน้าที่ไม่รู้สิพอดีบางทีหนูทำแล้วหนูก็ปวดไปเหมือนกับมันช็อตไปหนูก็นึกถึงลุงทันทีเลยดื่มน้ำเลยท่านนี้ถึงผมก็มีมีค่ะแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็บางทีก็หายใจแบบลึกๆแล้วก็อย่างที่ลงสอบกืนนั่นค่ะแล้วก็ไม่รู้สิพอเดี๋ยวสักผ่านไปเดี๋ยวอีกแล้วร่างกายเอ๊ะมันบอกไม่ถูกกับตัวเองอะค่ะแล้วก็นึกถึงลงนั่นแหละอย่างน้อยสุดก็เป็นคำถามคำตอบเพราะยังผ่านได้ผ่านได้เราพยายามหลีกเลี่ยงเคมีหลีกเลี่ยงยาค่ะไม่เลยค่ะหนูไม่จะไม่กินเลยบางทีลูกยังบอกแม่เป็นหวัดเหรออย่างนี้อย่างนี้ก็บอกลูกสาวเขาก็บอกเดี๋ยวไปซื้อยาแก้หวัดมาให้แม่บอกไม่อยากกินกินน้ำอุ่นหนูก็บอกกินน้ำชากินน้ำอุ่นใช่แล้วมีทางออกไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกเดี๋ยวมากินน้ำอุ่นเด็กรุ่นใหม่นี่เขาจะมักง่ายใช่เออเขาก็ยาเออที่ไหนได้ยิ่งที่นี่ห่อนแอใช่ต้องเลือกประสบการณ์ให้เขาฟังครับค่ะรุ่นเวลาแม่อายุเท่าหนูต้องเอาตัวนี้ไปสอนเขาด้วยแม่ยังไม่เห็นต้องไปชิมอยู่กินยาเลยนะฮะแต่ตอนนี้แม่ร่างกายขนาดนี้มันก็ย่อมพลังงานลดน้อยลงเป็นธรรมดาใช่ค่ะสังขารต้องบอกให้เขารู้ว่าพลังงานลดลงครับเราไม่เห็นสังขารแต่รู้ลูกที่เขาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงลูกเขาก็รู้เขาบอกแม่นี่แบบเหนื่อยมาเยอะแล้วก็คือคลอดน้องคลอดอะไรเขาก็พูดนะเขารู้อะค่ะเขาออกเรือนไปแล้วเขาก็เป็นแม่คนแล้วเขาก็ยอมรู้ถูกครับถูกครับเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาสังขารต่อจากที่ยายกับตามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่บางอย่างก็ต่อต้านต้องเล่าเรื่องวัยให้ฟังจะต่อต้านเราน้อยขึ้นจากวัยแต่ก่อนนี้อากาศมันไม่ได้เป็นพิษเหมือนทุกวันนี้ถูกต้องลุงพูดถูกแค่นี้ไม่ต้องมากเพราะว่าข้างนี้ไม่มากค่ะแค่เจ็ดมาแค่ปรับสมดุลให้ค่ะเจ็ดแค่นี้พอเจ็ดน่าขยันมันจะโปร่งค่ะอันนี้จะโล่งเลยค่ะโปร่งโล่งเบาอันนี้มันเนี่ยมันจะตึ๊กตึ๊กมันจะทะเลาะกับหนูอยู่ทุกวันปวดเข่าใต้ขาพับและตึงตลอดเวลาใช่ไหมค่ะมันมีเสียงครับตรงนะมีเสียงตึ๊กตึ๊กอย่างนี้ก้าวไม่ออกอ่ะลุงเดินดึงนั่นนะดึงลำเดินเหินจะลำบากวันนี้หนูทำกับข้าวค้างแล้วหนูต้องมานั่งกับข้าวไม่สำเร็จแล้วค่ะยังไม่สุก
ให้คะแนนตัวเองครับวันนี้วันนี้จะก็7070%ครับหายหนูต้องมาอีกกี่ครั้งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนี่มันครั้งที่2 3 4 5ไม่เกิน5ครั้งจำโทรศัพท์เองได้ไหมครับได้ค่ะ087-549-8778เซ็นกับกับเซ็นรับแสบค่ะทำงานเสร็จไหมปั๊มรับรองเซ็นรับทราบปั๊มรับรองเผื่อว่าคนรุ่นต่อไปมาดูพวกนี้มันจะเก็บเอกสารอ๋อค่ะมันจะเป็นการศึกษาของโลกคนรุ่นต่อไปบอกว่าผลงานผมนี่แหละมันจะมีคนมาดูงานอันนี้ก็ทำลายใช่ไหมค่ะอันนี้คงไม่มีใครไปใช้งานได้เนาะอ๋อค่ะไปใช้ได้เลยให้จบข่าวเนาะค่ะคุณค่ะลุงครับผมนั่นแหละ